าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายหนุ่มที่พกความผิดหวังมาเต็มหัวใจได้เดินทางมาที่วัดและได้ขอเข้าพบกับพระอาจารย์ก่อนที่จะเล่าระบายความทุกข์ให้ได้ฟังเฉกเช่นคนอย่างข้าพเจ้าซึ่งผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่ามีชีวิตก็เพียงแค่อยู่ไปวันๆไม่มีประโยชน์อันใดเลยพระอาจารย์นั่งนิ่งอย่างสงบและสำรวมฟังชายหนุ่มคนนั้นพร่ำเพ้อรำพึงและทอดถอนใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่สั่งพระที่เป็นอุปถาสว่าประสงค์ท่านนี้เดินทางมาแต่ไกลไปหาน้ำอุ่นมาสักกาสิเมื่อพระนั้นยกกาน้ำอุ่นมาให้แล้วพระอาจารย์ก็หยิบใบชามาใส่ไว้ในแก้วแล้วก็ได้รินน้ำอุ่นลงไปในแก้วพลางยื่นแก้วนั้นให้กับชายหนุ่มไปแล้วก็พูดว่าเชิญดื่มชาก่อนเถิดชายหนุ่มก้มหน้าลงแล้วก็มองแก้วชานั้นเห็นไอความร้อนลอยอ้อยอิ่งออกมาเล็กน้อยมีใบชาลอยขึ้นมาอยู่นิ่งๆชายหนุ่มถามขึ้นมาอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมวัดแห่งนี้ถึงใช้น้ำอุ่นชงชาล่ะครับพระอาจารย์ได้ฟังก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่แสดงทีท่าว่าดื่มชาก่อนเถิดชายหนุ่มนั้นจึงจำใจยกชาขึ้นมาจิบไปสองสามครั้งพระอาจารย์ก็ถามว่าชานี้คงจะหอมสินะเมื่อชายหนุ่มได้ฟังจึงค่อยๆยกชาขึ้นมาจิบเพื่อลิ้มรสอย่างช้าๆพลางส่ายหัวไปมาแล้วก็พูดว่านี่เป็นชาอะไรกันครับความหอมสักนิดก็ไม่มีพระอาจารย์ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็พูดว่านี่เป็นใบชาชื่อดังที่มีชื่อว่ากวนอิมเหล็กทำไมถึงจะไม่หอมล่ะชายหนุ่มนั้นเมื่อได้ฟังว่าเป็นใบชาชั้นเลิศก็รีบยกแก้วขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ใช้ลมเป่าเศษใบชาที่ลอยอยู่ให้ออกไปก่อนที่จะค่อยๆจิบเพื่อลิ้มรสชาติใหม่อีกครั้งเมื่อจิบชาเสร็จแล้วเขาก็ได้วางแก้วลงพลางยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีกลิ่นชาเลยแม้สักนิดเดียวพระอาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้สั่งให้พระอีกรูปหนึ่งให้นำน้ำเดือดมาที่นี่หนึ่งกาเมื่อกาน้ำเดือดมาแล้วพระอาจารย์จึงหยิบใบชาใส่ลงไปในแก้วใบใหม่แล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปก่อนที่จะยกไปวางไว้ข้างหน้าของชายหนุ่มชายหนุ่มนั้นก้มหน้ามองไปที่แก้วน้ำใบนั้นก็เห็นใบชาในแก้วลอยขึ้นลงไปตามแรงวนของใบชาก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของใบชาลอยขึ้นมาแตะจมูกเมื่อกลิ่นกระทบเข้ากับจมูกแล้วชายหนุ่มนั้นจึงได้เผลอตัวยกขึ้นมาสูดกลิ่นในทันทีพระอาจารย์จึงพูดขึ้นมาว่าช้าก่อนพ่อหนุ่มพลางเติมน้ำร้อนลงไปในแก้วชาเพิ่มเติมชายหนุ่มนั้นก้มหน้าลงมองแก้วน้ำก็เห็นใบชาเหล่านั้นลอยขึ้นและจมลงไปหมุนวนคละคลุ้งไปทั่วแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นหอมของใบชาลอยอบอวลขึ้นมาพระอาจารย์เติมน้ำร้อนลงไปในแก้วชาอีกทำอย่างนั้นหลายครั้งจนน้ำได้เต็มแก้วพลางถามว่าทำไมใช้ใบชาชนิดเดียวกันแต่กลิ่นชากลับแตกต่างกันเช่นนี้ชายหนุ่มได้ฟังจึงตอบว่าเพราะว่าแก้วใบหนึ่งใช้น้ำอุ่นชงส่วนอีกใบหนึ่งนั้นใช้น้ำเดือดชงยังไงล่ะครับใช้น้ำที่แตกต่างกันการลอยของใบชาก็จะแตกต่างกันไปด้วยใบชาที่ใช้น้ำอุ่นชงนั้นใบชาก็จะลอยเอื่อยๆไม่มีการลอยแล้วจมแล้วใบชาจะแผ่กระจายความหอมออกมาได้อย่างไรแต่ใบชาที่ชงด้วยน้ำเดือดนั้นผ่านน้ำร้อนครั้งแล้วครั้งเล่าใบชาจมแล้วก็ลอยลอยแล้วก็จมลอยๆจมๆอยู่ตั้งไม่รู้กี่รอบ
ใบชาจึงได้แผ่กระจายกลิ่นหอมของฝนที่ได้รับมาจากฤดูใบไม้ผลิความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ได้ในฤดูร้อนและความเย็นสงบในฤดูหนาวพระอาจารย์ได้ฟังจึงพูดว่าคนมากมายในโลกใบนี้มีอะไรไม่เหมือนชาเล่าคนที่ไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆไปเรื่อยๆก็เหมือนกับใช้น้ำอุ่นชงชานั่นแหละใบชาได้ลอยเสมอกันไม่สามารถกลั่นเอาความหอมและปัญญาออกมาได้และคนที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคพบกับความโชคร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนใบชาที่ชงด้วยน้ำร้อนครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองสิ่งที่ประสบและผู้คนมากมายพบเจอนั้นมันอาจจะกำลังกลั่นความหมายออกมาสวนกระแสเหมือนกับใบชาในน้ำร้อนก็เป็นได้ใบชาเพราะว่าถูกน้ำร้อนจึงได้คายความหอมที่บ่มเพาะออกมาชีวิตที่เจอแต่อุปสรรคและความยากลำบากก็แน่นอนว่ามันก็กำลังบ่มเพาะความหอมที่อยู่ในตัวของมันเหมือนกัน